ชมภาพวินาทีชีวิต4ชั่วโมงการส่งต่อหัวใจจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีไปช่วยผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศิริราชเดือนเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่5กุมภาพันธ์ 2567เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้จัดรถนำขบวนหัวใจที่ได้รับบริจาคจากผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเพื่อนำส่งต่อไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยการใช้ถนนสาย3จันทบุรีวิ่งตลอดเส้นทางถึงอำเภอแกลงก่อนจะเลี้ยวเข้าถนนสาย344ขึ้นมอเตอร์เวย์สาย7ที่ตำบลหนองรีอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีและยังขอความร่วมมือผู้ใช้ช่องทางด้านซ้ายให้ลดความเร็วเปิดช่องทางให้รถนำขบวนจากช่องทางด้านขวาวิ่งได้อย่างรวดเร็วขณะรถยนต์ที่ใช้ช่องทางขวาได้ขอความร่วมมือให้ชิดซ้ายและลดความเร็วเพื่อให้ขบวนผ่านไปได้ด้วยดีนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงยังได้ขอรับการสนับสนุนกำลังอาสากู้ภัยช่วยอำนวยความสะดวกตามเส้นทางที่รถวิ่งผ่านเพื่อให้การจัดการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกและช่องกับรถสามารถเปิดทางให้รถกู้ภัยและรถนำทางวิ่งผ่านได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ประกาศขอความร่วมมือในโลกออนไลน์ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อความดังกล่าวเนื่องจากภายในรถมีทั้งหัวใจและทีมแพทย์ที่จะต้องนำหัวใจไปผ่าตัดเปลี่ยนให้ผู้ป่วยภายใน4ชั่วโมงมีการประสานมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆก็ในรายนี้นะครับก็เป็นการบริจาคอวัยวะนะครับซึ่งเราก็ได้รับการบริจาคจากเป็นประกอบเป็นคนนะที่อายุไม่มากแล้วก็มีอุบัติเหตุเรื่องของการตกหลังคาประมาณ5เมตรแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสมองได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็มีเรื่องของสมองซึ่งมาถึงโรงพยาบาลเราก็อาการหนักมากแล้วนะครับมาแต่วันเสาร์แล้วนะฮะแล้วก็เราก็ดูแลอย่างเต็มที่ถึงวันอาทิตย์ก็ปรากฏว่าสมองตายนะครับแล้วก็เราได้ประสานไปทางสภากาชาดไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ฝ่ายชาติไทยได้ให้ทางสื่อว่าได้มารับอวัยวะในวันนี้ทุกเช้านะฮะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการตั้งแต่ความเจ็บในเช้าจนกระทั่ง 9:30 น.ก็ได้เวลาตรงกันพอดีกับผู้รับกับผู้ให้ที่จะพร้อมสำหรับการผ่าตัดพร้อมกันก็เลยนำส่งอวัยวะ 9:30 น.ซึ่งในวันนี้ครับผมพอครับระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยนำหัวใจไปถึงที่ก็จริงๆการที่จะนำอวัยวะไปเปลี่ยนเนี่ยฮะต้องภายใน4ชั่วโมงครับจึงเป็นความเร่งด่วนแล้วก็ทางด้านศิริราชเองก็ได้มีการประสานทางตำรวจที่จะได้นำคานแล้วก็ไปนำขบวนรถที่จะนำส่งไปภายใน4ชั่วโมงซึ่งก็คาดว่าน่าจะทันเวลาพอดีอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนำส่งทางรถยนต์จริงๆแล้วเราก็มีการดำเนินการในหลายครั้งแล้วนะฮะจริงๆแล้วการบริจาคอวัยวะครั้งนี้ของปีงบประมาณ2567นะครับเป็นรายที่14นะครับส่วนบริจาคดวงตานี้เป็นรายที่48แล้วนะหรือว่าโรงพยาบาลปกเกล้าเราก็ได้ช่วยหาอวัยวะที่ประพฤติต้องการได้ค่อนข้างเยอะในปีนี้นะครับแล้วก็ปกติแล้วก็มีหลายครั้งนะฮะบางครั้งที่แล้วก็จะมีในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินที่นำเครื่องมีส่วนตัวมารับที่สนามบินท่าใหม่ด้วยก็นั่นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะและปกติถ้าเกิดทางรถยนต์นี้ส่วนใหญ่ก็เราก็จะนำส่งไปที่ในแนวปริมณฑลและทางเสียแล้วก็จะมารับบริการนั้นนะฮะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มารับถึงที่เลยนะครับแล้วก็ได้รับความสะดวกจากทางตำรวจนะฮะที่จะได้นำขบวนไปเพื่อทันเวลาครับผมแล้วทำไมถึงต้องใช้ทางรถไม่ใช่ทางอากาศอันนี้หลายคนตอบถามมาก็ขึ้นอยู่กับทางทีมที่พร้อมนะฮะว่ามีการพร้อมบินไหมแล้วก็มีการที่จะสะดวกทางไหนมากกว่ากันนะฮะคือเลือกได้ทุกทางอาจจะทางเครื่องบินก็ได้ทางรถยนต์ก็ได้เพราะบางครั้งบางทีเครื่องบินก็ต้องการใช้เวลาในการเตรียมตัวเช่นเดียวกันบางทีรวดเร็วมากบางทีรถอาจจะเร็วกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่ส่งไปได้เลยแล้วก็รถเราก็มีความพร้อมแล้วพอระยะทางขนาดนี้คิดว่าน่าจะมีความทันเวลาครับผมแล้วอย่างหลายคนสอบถามเข้ามาว่าแรงกดอากาศของเครื่องบินอาจจะส่งผลต่ออวัยวะในร่างกายของคนไหมครับก็มีส่วนครับมีส่วนครับแต่ว่าไงก็ตามถ้าเราจะขึ้นเครื่องบินเราก็ต้องเตรียมเครื่องมือที่พร้อมนะฮะเครื่องมือที่จะช่วยดูแลรักษาเรื่องของอวัยวะต่างๆแล้วก็อวัยวะต่างๆเองก็ต้องมีความที่เหมาะสมแล้วก็พร้อมในการบินด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับหมอ